สวัสดีครับวันนี้เลาะนายชาแนลจะมาทำการขยายพันธุ์มะละกอด้วยการตอนกิ่งนะครับโดยการตอนกิ่งนี้จะทำให้ต้นเตี้ยและให้ผลผลิตเร็วกว่าขยายพันธุ์โดยเมล็ดนะครับและที่สำคัญจะไม่กลายพันธุ์นะครับจะยังคงต้นพันธุ์เหมือนเดิมครับเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ใช้มีดคัตเตอร์กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับบากเข้าไปครับ1/4ของลำต้นนะครับของกิ่งนะครับจากนั้นเราก็ใช้ไม้นะครับใช้ไม้กดเข้าไปตรงนี้ครับครับใช้ไม้กดเข้าไปตรงนี้ทำให้เขาห่างออกจากกันนะครับห่างออกกันคือบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จะออกรากนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่จะออกรากครับผมจากนั้นเราก็ใช้ถุงมะพร้าวนะครับที่ผมแช่น้ำไว้แล้ว1 คืนครับเราก็บีบออกมันๆนะครับอย่าให้ชุ่มมากครับครับจะทำให้เน่าได้นะครับเอาออกมันๆเลยจากนั้นเราก็กบเข้าบริเวณนี้เลยนะครับเข้าบริเวณนี้เลยทำการรัดให้แน่นๆเพื่อป้องกันน้ำเข้านะครับยิ่งหน้าฝนแล้วต้องรัดให้แน่นเลยครับนี่เราก็มารัดขั้นล่างนี้นะครับครับประมาณ30 วันหรือ45 วันนะครับประมาณนี้นะครับจะมีรากมาออกบริเวณตรงนี้นะครับครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ